ต่อไปถ้าจะรู้เรื่องนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการนำพาสมาธิต่อในวันข้างหน้านะมีโอกาสก็เรียนเชิญทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่เริ่มแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นก็นำพาสมาธิให้อีกถึง3 ทุ่มจากนั้นก็บ้านใครบ้านใครถ้าไม่กลับบ้านนอนค้างคืนที่นี่หัวชนกันที่นี่แหละโอเคได้ทั้งนี้อาทิตย์ต่อไปก็ตรงกับวันที่7 ตุลาอันนี้ยิ่งจะโครงสร้างจะคนละเรื่องเมื่อเวลาได้รับพลังงานตอนนั้นเป็นทุนแล้วตอนนั้นจะมากกว่าเดิมจะแน่นแฟนกว่าเดิมดีวิดีหูจะหายจะซ้ำไปตรงนี้ก็ถ้าครั้งเดียวได้ก็หายได้ก็ยิ่งดีเนาะนั่งตัวอ่อนทางผมปล่อยมือตกมันนกปีกครับปล่อยมือตกดีมากอะเงยหน้าขึ้นนิดนึงผมจะช่วยหายใจแล้วนะทีนี้นะไหลไหมครับค่ะหายใจเข้าเองโยกเย้เอ้ยน้ำท่วมเอกหลังเอวทำงานได้ไม่นานต่อไปนี้สบายมากโทษครับทีหนึ่งในเรื่องไตค่ะผมว่าท้องไม่น่าจะเหลือเลยครับตอนนี้ไม่น่าจะเหลือครับท้องผมอยากจะเติมหูให้มากมันจะเป็นการ10 ปีที่ผ่านมาใช้บริการแพทย์ทางหูกับไม่ถึง10 นาที2 มือเปล่าของงูงอความแตกต่างกันขนาดไหนอย่างไรผู้ถูกกระทำเท่านั้นจะพูดที่บอกได้ลองไอ้สิครับ ดีมากครับนั่นแหละเมื่อกี้คงจำมันได้เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงไปอย่างกับความรู้สึกที่ว่านั้นตอนนี้หายปวดหัวหายปวดขมับค่ะเพราะไม่รู้อาจเป็นความวิตกกังวลมันลดหายไปด้วยอาจจะไม่เป็นไรค่ะอย่างที่ไรมันหายแล้วก็แล้วกันค่ะอย่างเป็นท้องท้องมีเสียดนิดนึงนะค่ะยังมีเสียดนิดนึงนะมีเสียดต้องเดินสิครับเดินมาเดินกลับต่างกันนะครับลองเดินแอคชั่นดูสิปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดินได้เต็มร้อยไหมสง่างามไหมสุขภาพดีขึ้นเยอะแยะไหมไปพูดกันแล้วเดินได้ปกติเดินได้ปกติค่ะแต่ก่อนเวลาเดินนี่มันก็จะเจ็บเจ็บบ้างตอนนี้เวลาเดินมันก็ปกติเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยแต่เวลาเรานั่งเราจะรู้สึกว่ามันจิ๊ดนิดนึงค่ะเก็บไปที่บ้านเป็นการบ้านดีไหมค่ะ อยากจะเร่งรัดให้นะครับว่าวันนี้วันจันทร์เนาะอังคารพุธวันพุธเชิญทีนึงวันพุธอยากจะได้พักพิเดียดพักก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะจะได้ความแพ้กันไงอีกอย่างก็จะได้ฟื้นฟูด้วยร่างกายเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายแล้วหนึ่งมันจะไปรักษาเซลล์ที่ดีให้ดีต่อไปสองมันจะไปสลายเซลล์ที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราพลังงานตัวนี้จะเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายเขาจะเรียกว่ามะร็งมะเร็งมะเสงไม่มีนะครับว่าเรื่องของเขาผมใช้คำว่าเซลล์มันถูกมันตายมันขับออกจากร่างกายได้ไม่ได้นะฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะขับออกเองรวมทั้งความเจ็บปวดจะลดลงไปค่ะหูเหอดีขึ้นมากไหมหูเหอมันมีความหนา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 ที่หูค่ะเสียงที่มันเคยมียังคงมีให้เราได้ยินอยู่บ้างค่ะแต่อาการปวดโดยรอบตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วค่ะ
ประมวลเป็นผลรวมเลย CPU ทำงานเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น 70% ค่ะอยากให้จากการปวดเนาะค่ะปวดท้องนะและเสียงในหูนะฮะเสียงในหูค่ะหูเบานะค่ะเบาหรือหายกันเดียวกันเนาะค่ะโอเค70เองเหรอนักเรียนประเมินตัวเองได้ 70% เนาะดีถ้าเป็นหูเนี่ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าส่วนอื่นนี่คือ 90% เหรอใช่ค่ะเพราะอาการปวดหัวนี่หายค่ะโอ้ 70% นะ10ปีนั่นนะก็ไม่ถึง10นาทีเลยจะขนาดนั้นลูกงอมีด้วยเหรอมนุษย์พันอย่างนี้ฮะค่ะแต่ว่าหัวนี่คือหายปวดเลยท้องท้องนี่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์80กว่าเปอร์เซ็นต์70บวก80บวก90ค่ะทั้งหมดตีเป็น100อีกทีนึงตัด100อ๋อทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดประมาณ85โอ้ค่ะเกินความเชื่อค่ะเกินความจริงทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงอกค่ะทั้งหมดอย่าใช้เชื่อตัวเองค่ะเพราะสิ่งที่ลุงงอกนำเสนอมันมีจริงสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะมีอยู่กับทุกคนคุณมีน้อยคุณมีพลังงานที่บริสุทธิ์น้อยค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมดูตามหน้านะค่ะทั้งหมด 100% มีแค่ไม่ถึง 15% นอกนั้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยมันจึงทำให้ร่างกายเราอ่อนเพลียแพลโอเคนะเมื่อเวลาได้พลังงานเข้าไปเพิ่มไปเปิดเฮ้ยมัน 85% ได้ไงวะเนี่ยแปลว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีพรุ่งนี้ผ่านไป1วันมะรืนนี้เจออีกทีนึงมันน่าจะคลีนแล้วก็เคลียร์ครั้งที่2ค่ะโอเคนะรวมทั้งหูด้วยเนาะค่ะโอเคครับอีกครั้งนึงคำสุดท้ายคำเดียวนะประเมินเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการแต่เส้นผมปลายเท้าถามว่าหายไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์85โอเคจบข่าวค่ะเอาละอันนี้มันไม่ทำอะไรอันนี้ก็ไม่ทำอะไรค่ะไม่ต้องอะไรใครไม่มีใครไปเบิกเงินธนาคารแน่นอนค่ะไม่มีใครไปโอนโฉนดแน่แน่ค่ะโอเคนะต้องการให้จะมีบันทึกเอาไว้ให้เด็กกับคนรุ่นหลังค่ะผมทำงานตรงนี้เด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37เพราะณวันนั้นเขาจะรู้จักเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซึ่งผมนำเสนอทุกวันนี้วันนั้นเขาจะมาทำงานสตาร์ทที่นี่ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมว่าการแพทย์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปนะเข้ามาสู่เรื่องของพลังงานการแพทย์ของมนุษยชาติจะเปลี่ยนแปลงไปก็เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคอยดูคำพูดลงออกไปนะโอเคครับด้วยความยินดีฮะโอเคแม่เราจะมีความเดิมเนาะค่ะโอเคต่อไปคุณแม่ใช่ไหมเป็นคุณแม่ใช่ไหมมาด้วยเพื่อนร่วมงานเหรอนึกว่าคุณไม่ใช่งานที่ทำคือเพื่อนร่วมงานธุรการงานเอกสารเหรอค่ะบริษัทนั้นคือที่ปทุมธานีบอกบริษัทได้ไหมเป็นงานอาสาสมัครเหรอค่ะอาสาสมัครด้วยค่ะงานอาสาสมัครโอเคเอาด้วยความยินดีขอให้ทำงานต่อไปเนาะค่ะทำกี่ปีแล้วครับประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ก็มีแบบขายของขายอะไรอย่างนี้ด้วยออนไลน์ละค่ะหลายอย่างส่วนตัวส่วนตัวค่ะเมคเยอะไหมต่อเดือนไม่เยอะค่ะอยู่ได้ดีก็ไม่ถึงกันนั้นค่ะไม่ค่อยได้ทำเป็นอาชีพหลักเพราะมันมีหลายอย่างค่ะที่บ้านด้วยดีนะถ้าขายได้แล้วต่อไปก็ไปรักษาตัวต่อไปนี้ไม่ต้องเนาะขายได้เก็บค่ะแน่เพราะมีคนรักษาตัวให้แล้วเวลานี้โอไหมค่ะโอเคนะนี่นะหามาได้จะได้เก็บได้อย่าไปให้เข้าหมด
ก็น่าสงสารผู้คนนะฮะหาเงินได้ให้การแพทย์ฉุดได้ไปลงบ่อเงินบ่อทองนะต้องการเรียนอย่างเรื่องหมอเนาะต่อไปอนาคตหมอจะถูกฟ้องเพราะจะถูกกล่าวข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่น่าจะเกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้จะเจอประเภทนี้เพราะว่าค่อนข้างจะเร่งรัดมากผู้วิชาชีพใดๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญนี่นะครับคำว่าเชี่ยวชาญต้องไม่พูดอาจจะและบางทีนะนะถ้าพูดอาจจะบางทีนั้นผมรับไม่ได้ผมว่าสิบหารค่ะโอเคจบเนาะโอเคเอาละแข็งแรง